ีนี้ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยงานลํำลึกต้อตงจุดหนึ่งที่เขาจะต้องไปก็คือหนึ่งละอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรสองราชประสงค์นะคะคือไม่ชอบเลยราชประสงค์เนี่ยนะพระประสงค์ใดเนี่ยไม่ได้เลยไม่ชอบเลยแล้วก็ต้องไปที่สามเนินดินแดงโพธะลูฟ้าทะลูแก๊สนะคะก็นี่ปรากฏว่ากลุ่มที่ไปที่นั่นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ว่าไปถึงต้องตา ยิงกับปองปองปองปะปะปะก็มีคนประเบิดปิงเปองเนี่ยเข้าไปในที่ราบหนึ่งซึ่งราบหนึ่งอย่าลืมว่าเป็นเขตพระราชฐานนะคะแล้วก็ป็่นที่ตั้งของบ้านพักนายกรัฐมนตรีด้วยทีนี้ตำรวจเขาก็ดูกล้องวงจรปิดคือพวกนี้ตีกล้องวงจรปิดไปเยอะอะค่ะตีไปเยอะมากแต่นี้อยู่ริมรัวลับลับเลมเลยเขาก็เห็นมอเตอร์ไซค์คนขับคนซ้อนแล้วเขาก็เห็นคนปาก็คดีนี้จะมีอยู่ที่สองสนค่ะ สอนนอนหนึ่งคือสอนนอนบางซื้ออีกสอนนอนหนึ่งคือท่าเรือท่าเรือจับได้สาตอนรอตามจับอีก4บางซื้อคือสองทีนี้ความคืบหน้ากรณีที่แก๊งวัยรุ่นไปปาระเบิดที่รามหนึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตามจับผู้ก่อเหตุได้บางส่วนก่อนที่จะขยายผลตามจับกลุ่มได้ทั้งหมด7คนอายุน้อยที่สุดเลย15ปีไม่แปลกใจทะลุแก๊สเนี่ยทะลุแก๊สทะลุวังทะลุฟ้าทะลุทุกอย่างเลยจะเอายิ่งเด็กน้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกวันเลยคุณุดรก็ถูกแจ้งข้อหาละค่ะ กรณีเหตุสองคนร้ายขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก่อนละเหตุปลาระเบิดปินปองสองนัดข้ามไปที่ข้ามไปตรงกองรักษาการ,รเลยนะคะตอนทุ่ม50ของวันที่10เมษา,านครบาลจับได้สคนเป็นเยาวชนชายหลังแจ้งเหตุว่ามีคนทําระเบิดปิน <c oughs> บบปองหล่นเออจะแจ้งเหตุน่ารักเลยระเบิดปินปองหล่นเ <c oughs> ขาเรียกว่าลปลาตำรวจเนี่ยก็ไปคุมตัว ก็มีบุ๊กธนายุทธณายุทธยาเป็นแรปเปอร์คลองเตยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งบุ๊กธนายุทธณายุทธยาเนี่ยเขาอ้างว่าตอนเย็นวันที่สิบเนี่ยเขาไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาจึงไม่ได้ไปเฉียดที่บ้านพักนายเขาจะไปปาได้อย่างไงเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับบุ๊กได้ที่บ้านพักใช่ไหมคะไปยึดของกลางเป็นประทัดลูกบอลค่ะที่บ้านบุ๊กอายุ20่สิบได้ร้อยหกสิบสี่ลูกค่ะบุ๊กค่ะโอ้นี่เป็นแรปเปอร์หรือว่าเป็นมือผลิต นี่ร้อยหกสิบสี่ลูกจ้ะร้อยหกสิบสี่ลูกและประทัดไข่ก้องแปดลูก mm hmm. พลุกควันและระเบิดควนันอีกยี่สิบสามลูก mm hmm. นี่เธอตัวโกรมิสัมภูตเนี่ย <c oughs> จับตัวได้ที่บ้านพาที่ชุมชนล่มเกล้าค่ะแขวงคลองเตยค่ะแล้วก็ไปขยายผลจากบุ๊กนี่แหละค่ะไปขยายผลว่ขาขณะที่บุ๊กเนี่ยบุ๊กธนายุทธเนี่ยขีย่มอเตอร์ไซค์แล้วเอาแฟนซ้อนมานำหน้ารถมอเตอร์ไซค์สองคันคันที่สองนะ่ะนั่งอัดจะมาสามคน ส่วนคันสุดท้ายคันที่3เนี่ยนั่งมา2คนปิดท้ายมี3คันนะคะสองสองสามสองร 2> 2, 3, 2, 3, 2. ะหว่างที่ทั้ง7ขีม่มอเตอร์ไซค์และซ้อนท้ายกัน3คันผ่านจุดเกิดเหตุปรากฏว่ากล้องจับภาพได้คนร้ายซึ่งนั่งคนคนสุดท้ายเนี่ยบนรถคันที่2คันที่2มี3คนคนะคนที่3เนี่ยเป็นคนปาระเบิดเ,เข้าไปที่ราบหนึ่งสองลูกจากนั้น7คนก็เร่งเครื่องหลบหนีไปคันที่สอง ที่นั่งซ้อนมาสาคนคไอ้คนที่สเนี่ยเป็นคนปานะฮะแล้วก็เล่นเครื่องหนีไปนะทีนี้พอหลังจากปาเสร็จหลบนี้ไปเสร็จปุ๊บบุ๊กธนายุทธ์เนี่ยก็ทําประทัดหล่นใส่ขาตัวเองบาดเจ็บพร้อมกับแฟนสาวชื่อปฏิมาก,ก็บาดเจ็บประทัดหล่นใส่ส่วนเออายุสิบปีคนที่มาอยู่มอเตอร์ไซคันที่สามเนี่ย เอปฏิมาบุกอยู่บ้านพักเดียวกันที่ย่านคลองเตยบุกเนี่ยบาทเจ็บบุกเนี่ยชื่อว่าบุก e อ e p h เซนสิงเกอเป็นแรปเปอร์ที่โตมาจากชุมชนคลองเตยใช้ดนตรีเป็นกระบอกเสียงบอกเล่าชีวิตและความในใจแทนความรู้สึกของคนในชุมชนความเหลื่อมลำ้ำและคนที่ถูกมองข้ามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันทำให้เกิดระเบิดเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและทรัพย์สินของผู้อื่น พาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านทางสารทางสาธารณนะโดยไม่มีเหตุสมควรแล้วก็นําส่งพนักง,งานสอบสวนดําเน,นินคดีต่อไปบางส่วนก็นําส่งไปฝากขังแล้ว <Serge i. S 1> สามคันคันคที่หนึ่งบุ๊กกับแฟนคันที่สองมีสามคนค,คนที่สามเป็นคนปาคันที่สามปิดท้ายมีสองคนคแล้วหนึ่งในสองนี้ก็คือเด็กวัยสิบห้าซึ่งอยู่บ้านเดียวกับบุ๊กแล้วไปค้นต่อเจอที่บ้านบุ๊กนี่แหละค่ะทีนี้คุณอัศดางก็บอกว่ากรณีวัยรุ่นปลาระเบิดที่บ้านนายกรัฐมนตรีถูกจับเนี่ย คนพวกนี้เป็นอีกครั้งที่ทีเอ็ดดี้อัศดานเนี่ยบอกว่าจะเห็นได้ว่าคนถูกจับแต่คนบงการไม่เคยถูกจับเลยมไม่เคยถูกจับเลยเขาชี้เห็นว่าต้องต้องต้องดูคนบงการด้วยนะคะนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งของเราแหมขอขอบคุณมากท่านผู้ชมที่พยายามพยายามดูเราผ่านทาง Facebook อันนี้ก็ได้มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะแล้ก่อนที่เราจะพักกันขออนุญ,ญาตไปที่กลุ่มปรสกน,นิกรปกป้องสถาบันนะคะ เพราะว่านี้ก็เป็นทัวร์กำลังลงเมื่อกันใครแชร์ไป <S 2> <S 2> <S 2> <S คือเรื่องของเรื่องคือในอวันพรุ่งนี้13เมษายนนะคะเวลา16นาฬก30นาทีเขาจะมีกลุ่มผสมกันนี้ก่อนปกป้องสถาบันจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีลํำลึกถึงคนบนฟ้าสารต่อความพักดีจากกรีวมนัดพร้อมกันที่ลานคนเมืองกทมแล้วเริ่มจัดขบวนเดินแจกจ่ายอาหารถุงยางชีพกับประชาชนผู้ยากไร้ จุดหมายปลายทางคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนี่ยนะคะตามวันเวลาที่ประกาศก็จะมีหลายองค์กรเลยทีเดียวล่ะค่ะก็จะไปร้องเพลงกันคือกลุ่มนี้เขาจะร้องเพลงกันทุกวันที่13ของทุกเดือนแล้วเขาจะรวบรวมรวบรวมผู้คนรวบรวมผู้คนจากมุมต่างๆต่างๆเพื่อที่จะรวมเป็น13ตุลาของทุกปีไงนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะ